วาหน้าหนาวสาวขาแตกเป็นรอยแยกระหว่างหลุมรูขุมขนนี่พี่ตั้มจะแต่งกลอนไปจีบสาวที่ไหนฮะตอนเด็กๆเนี่ยนะเรียนภาษาไทยก็ตกยังจะมาลิอาจเป็นกวีรัตนโกสินทร์อีกอ้าวเปล่าเลยก็แค่แบบอยากจะทำอะไรให้เข้ากับบรรยากาศซะหน่อยอะนะจะได้อินอะเธอขัดทำไมวะเนี่ยอ้าวพี่ตั้มถ้าเกิดเจอกันแล้วหนูไม่ขัดพี่ไม่ป่วนพี่ให้หนูทำละนี่มันอาชีพหนูนะสมองไม่แล่นหรอกถ้าเกิดไม่ได้ขัดพี่อะเออจริงจริงอ่ะยอมสักวันนึงว่าแต่ว่าหนูน้องพี่เนี่ยเตรียมตัวเข้ารับหน้าหนาวบ้างยังทำไมต้องเตรียมเลยพี่ตั้มง่ายตายหน้าหนาวง่ายกว่าทุกหน้าเลยพี่หนูชอบมากเลยเพราะไม่ต้องอาบน้ำพี่รู้ไหมชอบมากอันนี้หน้าร้อนเธอก็เป็นแค่คิดแค่นี้ก็ส่งกลิ่นแล้วว่าไม่เอาเว้ยนี่พี่ตามเขาบอกว่าหน้าหนาวเนี่ยนะเราไม่ต้องไปอาบน้ำบ่อยหรอกพี่เพราะว่าการอาบน้ำมันเหมือนกับการขัดหนังกำพร้าออกไปอีหนังกำพร้าเนี่ยมันช่วยปกป้องผิวให้ชุ่มชื้นพี่รู้บ้างไหมต้องอาบมาจากเว็บไซต์ไม่ต้องอาบโอ้โหเป๊ะเชียวระวังนะผิวจะแตกเป็นลายงูหรือว่าลายงูน่ากลัวกับลายงายกะนี่พี่ตามพูดจาข่มขู่มากเลยนะนี่เดี๋ยวไล่ไปนำม็อบเลยเฮ้ยเอาพี่ชอบเห็นสาวๆสวยเพียบเลยเอาอีกแล้วนะเดี๋ยวโทรศัพท์ไปฟ้องแม่บ้านพี่ตั้มนี่เอาอย่างนี้ไหนๆพี่ตั้มเข้าสู่โหมดของหน้าหนาวเลยนะวันนี้เรามาเมาส์กันเรื่องการดูแลผิวในหน้าหนาวดีกว่าค่ะน้องนัดพี่เชอรี่เอาไว้ตอนแรกก็จะคุยเรื่องแบบช้อปปิ้งของลดราคาแต่เดี๋ยวเปลี่ยนหัวข้อให้พี่ตั้มเลยมาคุยกันดีกว่าค่ะว่าครีมบำรุงผิวในหน้าหนาวต้องทำอย่างไรและใช้อย่างไรน่าสนใจครับน่าสนใจแต่ก่อนอื่นนะไปอาบน้ำก่อนนะมดอะไรเนี่ยพี่ตั้มอย่ามายุ่งกับหนูได้ไหมตอนนี้นะคะจะชวนพี่ตั้มไปชมสกู๊ปจากทางทีมงานก่อนดีกว่าค่ะว่าการอาบน้ำในหน้าหนาวเนี่ยต้องทำอย่างไรค่ะไปกันเลยครับย่างเข้าสู่หน้าหนาวทีไรสาวๆมักตื่นเต้นดีใจที่จะได้สัมผัสกับความหนาวเย็นแต่เชื่อไหมคะอุณหภูมิในหน้าหนาวที่ลดลงทำให้อากาศแห้งลมแรงแดดจัดส่งผลต่อสุขภาพและผิวพรรณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อุณหภูมิของอากาศจะดูดความชื้นออกจากผิวทำให้ผิวแห้งแตกและคันหากละเลยไม่ใส่ใจนี่คืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ผิวของคุณแก่ก่อนวัยได้หลายคนชอบอาบน้ำอุ่นในหน้าหนาวแต่ไม่ควรอาบนานหรืออาบน้ำอุ่นจัดเกินไปใช้สบู่ถูตัวให้น้อยลงถ้าผิวแห้งมากควรทาโลชั่นครีมบำรุงน้ำมันมะกอกให้บ่อยครั้งเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะ